รันจะตายไหมอ่ะพี่นี่เธอตามเข้ามาใช่ไหมเนี่ยโง่เฮ้ยทำอะไรลงไปรู้ไหมรันตื่นรันไปตายไปได้ก็ดีดีๆไว้นะไม่เป็นไรนะคุณจะไม่เป็นไรแต่ดีๆไว้นะถ้าคุณก็ต้องอยู่กับผมช่วยด้วยช่วยด้วยผมอยู่โดยไม่มีคุณไม่ได้นะพัดบอดด้วยไม่พัดคุณจะต้องไม่เป็นไรคุณจะต้องไม่เป็นไรพัดพัดจะต้องไม่เป็นไรจะต้องอยู่กับผมเราจะอยู่กันสามคนมาสามคนพ่อแม่ลูกไงพัดพัดช่วยด้วย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 พัดคุณต้องไม่เป็นไรนะพัดพัดทำใจดีๆไปต้องไม่เป็นไรนะพัดย้อนเราด้านนอกก่อนนะคะนันรันช็อกได้ยังไงผมแค่นัดรันออกไปทานข้าวข้างนอกบ้านนะพ่อแล้วอยู่ดีๆรันก็ช็อกไปเลยฮะไปไหนก็ไปเลยไปให้ไกลๆเดี๋ยวค่ะคุณพี่คะคุณพี่รอข้างนอกดีกว่านะคะจันคุณรันเป็นยังไงบ้างอะคะคุณรันเป็นยังไงบ้าง
จเย็นๆนะจ๊ะนทิพย์ทีมแพทย์กำลังช่วยอยู่จ้ะขอให้คุณลันปลอดภัยด้วยเถอะเราต้องมีหัวใจบริจาคมาผ่าตัดให้หนูลันเป็นการด่วนครับแล้วเราจะไปเอาหัวใจจากที่ไหนล่ะครับยังไม่มีใครบริจาคเข้ามาเลยพี่จันครับพี่จันขอโทษนะคะอาจารย์หมอคะที่ ER มีเคสด่วนค่ะมีอุบัติเหตุรถชนเอ็กซเรย์แล้วเลือดออกในสมองค่ะอยากให้อาจารย์หมอไปช่วยดูเรื่องผ่าตัดหน่อยค่ะได้ๆผมขอตัวก่อนนะครับผมฝากลูกสาวผมด้วยได้ครับขอดูหน่อยเลือดออกในสมองมากเนี่ยไม่น่าจะผ่าตัดได้หรอกสมองตายแล้วเนี่ยญาติคนไข้มาหรือเปล่าเนี่ยสามีเขารออยู่ข้างนอกค่ะเดี๋ยวผมไปพูดให้อาจารย์หมอคะพี่จันแลนโทรมาบอกว่าอาการคุณรันไม่ค่อยจะดีค่ะขอโทษครับญาติคุณพัทธินีใช่ไหมครับผมเป็นสามีเขาครับพัทเป็นไงบ้างฮะทำใจดีๆไว้นะครับภรรยาของคุณเสียชีวิตแล้วครับอะไรนะครับคนไข้ได้รับการกระทบกระเทือนที่ศีรษะอย่างแรงทำให้สมองบวมแล้วก็มีเลือดออกที่ก้านสมองมากส่งผลไปยังระบบหายใจทำให้เราผ่าตัดไม่ได้หรอกครับผมเสียใจด้วยครับทิ้งผม
รันเป็นไงบ้างคุณรันเป็นไงบ้างจันคุณรันปลอดภัยแล้วค่ะคุณรันปลอดภัยแล้วค่ะคุณรันปลอดภัยแล้วแม่แล้วแม่จะร้องไห้ทำไมเนี่ยต้องดีใจสิแม่ก็ดีใจสิต่อไปคุณรันจะแข็งแรงเหมือนคนอื่นแล้วนะค่ะพี่แล้วตอนนี้เราเข้าไปเยี่ยมคุณรันได้หรือยังยังไม่ได้คุณรันน่ะเพิ่งออกจากห้องผ่าตัดเดี๋ยวร้อยคุณรันฟื้นก่อนเนาะไปค่อยไปเยี่ยมจะฟื้นเมื่อไหร่ครับจันก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะเอาอย่างนี้ไหมคะคุณพีถ้าคุณรันฟื้นขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวจันจะรีบแจ้งคุณพีทันทีค่ะงั้นเราก็กลับไปรอที่บ้านแล้วกันเนาะได้แม่พี่ผมฝากด้วยนะฝากด้วยนะค่ะด้วยอย่าลืมของนะคะอย่าลืมนะจ้าสวัสดีค่ะร้องไห้อายเขาไหมคุณพีมีอะไรหรือเปล่าคะเปล่าครับไม่มีอะไรครับถ้างั้นจันขอตัวกลับเข้าไปทำงานก่อนนะคะครับขอบครับค่ะพี่วินว่าไงคะพี่วินว่าไงนะคะพี่คงไม่กลับบ้านนะพี่จะรอพาพัดไปวัดพรุ่งนี้ฝากดูดีดูหลักโบสถ์ด้วยนะอ
พี่บาลคุณพ่อวินคุณแม่พัดอยู่ไหนคะทำไมยังไม่กลับอีกโบ๊ทง่วงนอนแล้วโบ๊ทยังไม่นอนเลยครับคุณพ่อกับคุณแม่ติดธุระนะครับโบ๊ทนอนไปก่อนได้เลยนะไม่เอาโบ๊ทจะรอฟังนิทานจากคุณแม่คุณแม่กลับมาหาโบ๊ทเร็วๆนะครับคุณพ่อคุณพ่อได้ยินโบ๊ทหรือเปล่าครับครับลูกครับได้ยินครับลูกกลับมาเร็วๆนะครับครับลูกกลับไปพักผ่อนเถอะเหนื่อยมาทั้งคืนแล้วแล้วอาจารย์หมอล่ะคะฉันอยากจะอยู่ดูรันด้วยตัวเองอาจารย์ขอตัวนะคะคุณพัฒนีครับผมขอบคุณมากนะครับที่ช่วยชีวิตลูกสาวผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากอะไรนะคะคุณกวินคุณพัฒเสียแล้วเหรอคะค่ะเดี๋ยวนิชาจะรีบจัดการให้นะคะนิชาฉันได้ยินเธอพูดว่าคุณพัดเสียเป็นไปได้ยังไงฉันก็ไม่รู้เหมือนกันหรอกแก้วเดี๋ยวฉันขอไปเคลียร์งานก่อนนะคุณพัดนี่คุณตายแล้วจริงๆเหรอเนี่ยหลับให้สบายนะคะคุณพัดทุกอย่างที่คุณเคยทำไว้ฉันจะทำแทนให้เองรวมทั้งหน้าที่ภรรยาของคุณกวิน